รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลในรายการคัดข่าวเด่นค่ะทุกคืนวันอาทิตย์นะคะ 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะช่วงสนทนาของรายการวันนี้นะคะเราจะไปสนทนากันกับท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะในเรื่องโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดและระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราติดตามข่าวในรอบวันกันก่อนค่ะศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์มาตรา61วรรค2ควบคุมการแสดงความคิดเห็นการทำประชามติไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่งหากทำประชามติไม่ผ่านเตือนกลุ่มการเมือง2ฝ่ายให้ระมัดระวังการเคลื่อนไหวผ่านสื่อออนไลน์อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งคู่พบศพนักบินและช่างเครื่องจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่เขาชะเมาแล้วกองทัพอากาศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอย่างสมเกียรติโดยได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมเครื่องเกียรติยศมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่7กรกฎาคมนี้รัฐบาลและกองทัพแสดงความเสียใจกับครอบครัวย้ำให้ความสำคัญกับชีวิตกำลังพลจำเป็นต้องหาอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยสหรัฐอเมริกาประกาศให้ไทยพ้นจากอันดับต่ำสุดของสถานการณ์การค้ามนุษย์ขั้นเลวร้ายหรือเทียร์3ขึ้นมาอยู่บัญชีจับตามองหรือเทียร์2หลังถูกปรับลดสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่2ปีก่อนซึ่งการปรับระดับครั้งนี้จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมทะเลไทยโดยรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องตำรวจกองปราบปรามบุกจับพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรคดีสังหารนายชูวงแซ่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในรีสอร์ทที่เขาใหญ่ควบคุมตัวสอบปากคำพร้อมยื่นขอฝากขังที่ศาลจังหวัดพระโขนงแต่ได้รับการประกันตัวชั่วคราววงเงิน2ล้านบาทมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าตัวระบุถูกจัดฉากแต่ตำรวจยืนยันมีหลักฐานชัดเจนเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงภายในสนามบินอาตาเติร์กเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีก่อนกดระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดอีกครั้งในตุรกีทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนบาดเจ็บอีกกว่า200คนรัฐบาลตุรกีคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้าย IS ที่เคยก่อเหตุโจมตีกรุงอังการามาแล้วเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้เปิดทดลองใช้สะพานข้ามเกาะลันตาหรือสะพานสิริลันตาขึ้นมานะคะเพื่อช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากเกาะลันตาไปยังจังหวัดกระบี่นั้นมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ยังช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงรวมไปถึงลดความล่าช้าในการรอแพข้ามฟากด้วยค่ะการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อยเกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่โดยแบ่งเป็นการดำเนินงานของโครงการออกเป็น2ส่วนได้แก่ส่วนที่1งานก่อสร้างสะพานขนาด2ช่องจราจรมีความยาว650เมตรแบ่งเป็นพื้นผิวจราจรกว้าง11เมตรและมีทางเดินเท้าทั้ง2ฝั่งกว้างข้างละ 2.5 เมตรส่วนที่2งานปรับปรุงถนนที่เชื่อมต่อสะพานได้แก่ช่วงถนนทางหลวงชนบทฝั่งเกาะลันตาน้อยและช่วงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ฝั่งเกาะลันตาใหญ่รวมความยาว 741.962 เมตรนอกจากนี้ในส่วนของผิวงานจราจรบนสะพานและถนนเชิงลาดงานตีเส้นจราจรงานติดป้ายเครื่องหมายจราจรงานไฟฟ้าแสงสว่างงานตกแต่งและงานปรับภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพานที่จัดทำไว้เป็นจุดชมวิวได้ดำเนินการเสร็จแล้วและพร้อมเปิดให้บริการให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยพร้อมกับลดปัญหามลภาวะทางน้ำจากคราบน้ำมันและมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการใช้แพขนานยนต์อีกด้วยสะพานดังกล่าวนะคะยังช่วยให้ประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมไปถึงเรื่องของการขนส่งรวมไปถึงยังใช้เป็นเส้นทางในการอพยพให้ความช่วยเหลือกรณีที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติหรือว่าเหตุการณ์ร้ายแรงแล้วก็ยังรวมไปถึงกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินของประชาชนบนเกาะได้เพียงใช้เวลาไม่นานค่ะ
รมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอดประจำปี2559ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ84พรรษาและขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมประกวดในหัวข้อศิลปะรูปปั้นเมืองท่องเที่ยวที่สัมผัสได้12เมืองต้องห้ามพลาด plus ประจำปี2559นะคะเพื่อชิงถ้วยประธานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมศรีพระวรราชาที่นัดดามาศพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 640,000 บาทนะคะโดยสามารถส่งผลงานศิลปะด้านประติมากรรมประเภทนูนสูงนูนต่ำหรือว่าประติมากรรมลอยตัวนะคะที่แสดงออกถึงงานปั้นงานแกะสลักงานหล่อศิลปะในลักษณะงานสื่อผสมนะคะขนาดของชิ้นงานประติมากรรมนะคะต้องมีความกว้าง120ซมสูง80ซมนะคะโดยจัดแสดงนะคะในบูธนิทรรศการขนาด 3x3 เมตรได้ค่ะผลงานที่ผ่านการคัดเลือกนะคะจะนำมาแสดงที่คริสตัลคอร์ทชั้น M ของห้างพารากอนค่ะระหว่างวันที่1-7กันยายนนี้นะคะผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข02-618-7781-4 นะคะหรือว่าไปดูรายละเอียดได้ค่ะที่ www.facebook.com/artforthebride ค่ะIsuzu D-Max Blue Power พลังแรงสูงสุด150แรงม้าด้วยแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรตาเข้านักขึ้นดอยได้สบาย Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการประปาส่วนภูมิภาคขอเชิญคนไทยทุกคนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจคนไทยประหยัดน้ำโดยผู้ใช้น้ำที่อยู่อาศัยทุกบ้านประหยัดน้ำลดลงจากเดิม 10% และไม่น้อยกว่า5ลูกบาศก์เมตรจะได้รับส่วนลดรายละไม่เกิน100บาทต่อเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 1662หรือการประปาส่วนภูมิภาคใกล้บ้านท่านน้ำดิบมีเหลือน้อยใช้สอยต้องประหยัดด้วยความปรารถนาดีจากการประปาส่วนภูมิภาค Isuzu D-Max Blue Power พลังแรงสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรแรงขึ้นนักทุกคงได้เต็มทายความผิงดำรอบได้มากขึ้น Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสนับสนุนโดย Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Powerสิงคอร์ปอเรชั่น Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power อูไนเอมิลี่โค้ชวัย44ปีเซ็นสัญญาคุมทีมปารีสแซงต์แชงแมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา2ปีหลังจากพาต้นสังกัดเก่าเซบีย่าในลาลิก้าสเปนคว้าแชมป์ยูโรป้าลีก3สมัยติดต่อกันโค้ชชาวสเปนบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเพราะสโมสรถือเป็น1ทีมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปช่วง 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งนี้เอมิลี่เข้ามาทำหน้าที่แทนโลลองบลองอดีตกุนซือที่พาทีม PSG คว้าแชมป์ในประเทศ3รายการติดต่อกันใน2ปีหลังสุดแต่ว่าประธานสโมสรชาวอาหรับนาเซอร์อันเคไลฟี่ไม่พอใจผลงานตกรอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสำหรับเอมิลี่เริ่มต้นรับงานโค้ชในปี2004จากนั้นคุมทีมบาเลนเซียระหว่างปี2008ถึง2012ก่อนจะย้ายมาเซบีย่าในปี2013คริสเตียนฟุกกองหลังกับเป็นทีมชาติออสเตรียประกาศเลิกเล่นทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยในวัยเพียง30ปีหลังพาทีมตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2016แม้สายจากเลสเตอร์ซิตี้เปิดเผยผ่านวิดีโอว่าเกมที่พบกับทีมชาติไอร์แลนด์เป็นเกมสุดท้ายในนามทีมชาติซึ่งตนเองรู้สึกภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาสำหรับคริสเตียนฟุกลงสนามให้กับทีมชาติออสเตรเลียไปทั้งหมด78นัดทำได้1ประตูด้านหลุยเซกูร่าประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ให้สัมภาษณ์ถึงการถอนตัวของเลโอเนลเมสซี่ว่าตนเองหวังว่าจะเปลี่ยนใจของเมสซี่ให้กลับมารับใช้ชาติต่อไปขณะที่เสือเตี้ยดิโอโก้มาราโดน่าอดีตราชาลูกหนังของอาร์เจนตินาที่พาทีมคว้าแชมป์โลกออกมากล่าวถึงรุ่นน้องว่าเมสซี่ต้องให้เล่นให้ทีมชาติต่อไปเขายังต้องไปรัสเซียเพื่อพาทีมคว้าแชมป์โลก
เขาต้องพึ่งพวกนักเตะที่สามารถช่วยทีมให้ก้าวต่อไปได้และพึ่งพวกที่บอกว่าจะเลิกเล่นให้น้อยแต่เมสซี่ยังเป็นกำลังสำคัญของทีมสำหรับทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาผิดหวังกับ3แชมป์รายการสำคัญซึ่งทีมผ่านเข้าชิงฟุตบอลโคปาอเมริกา2015และ2016รวมทั้งชิงแชมป์โลกในปี2014แต่ทว่าได้รองแชมป์ทั้ง3รายการตอกย้ำความผิดหวังจนทำให้เมสซี่ต้องเอ่ยปากอำลาทีมชาติวันที่5ของการแข่งขันฟันดาบรายการยูโรเปียนเฟรนชิ่งแชมเปี้ยนชิพที่อารีนาตูลานประเทศโปแลนด์ประเภททีมเอเป้รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสทีมวันอันดับ1พบกับอิตาลีอันดับ3ทีมเต็ง1ฝรั่งเศสชั้นเชิงเหนือกว่าช่วยกันทำแต้มนำและเป็นฝ่ายชนะไปตามความคาดหมาย45ต่อ40คะแนนคว้าแชมป์ไปครองโดยอิตาลีได้รองแชมป์และยูเครนคว้าอันดับ3ส่วนทีมฟอร์หญิงรอบชิงชนะเลิศรัสเซียทีมวางอันดับ2ของยุโรปพบกับเต็ง1อิตาลีโดยทีมที่ทำแต้มได้45คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะเริ่มเกมอิตาลีออกนำ5ต่อ1คะแนนแต่ทีมฟันดาบสาวรัสเซียทำคะแนนไล่ตามก่อนจะมาแซงนำ40ต่อ38คะแนนและทำรวดเดียว5คะแนนชนะเต็ง1อิตาลีไป45ต่อ38คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญทองแดงเป็นของฝรั่งเศสกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมจัดกิจกรรมเจ้าท่าอาสาพัฒนาท่าเรือเพื่อผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำและดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนเมื่อวันที่5มิถุนายน2559ที่ผ่านมาโดยมีนายสรศักดิ์แสนสมบัติอธิบดีกรมเจ้าท่าผู้บริหารลูกจ้างประจำพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจิตอาสาและประชาชนร่วมทำความสะอาดท่าเรือและโป๊ะเทียบเรือเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ไปยังนานาประเทศสำหรับการจัดโครงการเจ้าท่าอาสาพัฒนาท่าเรือเพื่อผู้ใช้บริการโดยกรมเจ้าท่าในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ร่วมกันทำความสะอาดท่าเรือโป๊ะเทียบเรือเป็นการพัฒนาท่าเรือและโป๊ะเทียบเรือให้มีความสะอาดและปลอดภัยมากขึ้นแล้วยังเป็นการทำกิจกรรมที่ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดท่าเรือโป๊ะเทียบเรือริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและทำความสะอาดกรมเจ้าท่าเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานอีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะอีกด้วยกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้คนในชาติเนี่ยได้แสดงความจงรักภักดีในส่วนของกรมเจ้าท่าซึ่งจะให้มีการทำความสะอาดตามท่าเทียบเรือสาธารณะต่างๆรวมทั้งภายในสถานที่ของกรมเจ้าท่าด้วยเนี่ยก็จะสอดคล้องกับภารกิจของกรมเจ้าท่าในเรื่องของการพัฒนาการขนส่งทางน้ำให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการกรมเจ้าท่ามุ่งสู่การขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีที่ยั่งยืนสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้ณอาคารกีฬานิมิบุตรกรมพละศึกษาเพื่อฝึกอบรมครูอาจารย์จากโรงเรียนประถมศึกษาให้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กตามโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาค่ะนันทนาการและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยนะคะท่านใดที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการอบรมและแบบตอบรับได้นะคะที่เว็บไซต์ของกรมพละศึกษาค่ะ www.dpe.go.th นะคะหรือว่าเข้าไปที่คำว่าข่าวองค์กรค่ะบ้านผมปีนี้แรงเหลือเกินแต่ที่นี่น้ำเยอะดีนะครับ
เห็นแล้วอยากเอากลับไปฝากคนที่บ้านจังเลยที่นี่อยู่ติดน้ำชีครับพอน้ำมาก็ท่วมเป็นบริเวณกว้างเลยครับแต่พอน้ำลดก็แห้งไม่เหลืออะไรเลยจากเดิมที่นะครับลำน้ำชีก็จะเอ่อล้นเข้ามาหนองเพชรครับแล้วมาถึงหนองชุมน้อยเลยพิกัดตรงนี้นะครับฟ้าประธานชนนะครับที่ดินแม่นชีก็เลยร่วมกับชุมชนปุดลอกหนองเชื่อมต่อกับน้ำชีเกิดเป็นแก้มลิงขึ้นมาเก็บน้ำได้เยอะครับปี2ปีก็เกิดความอุดมสมบูรณ์เหลือใช้ทั้งหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านผมอยู่บนสันเขาเราช่วยกันสร้างสระพวงไว้กักเก็บน้ำแล้วส่งน้ำไปสู่สระลูกสระหลานอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านของเราวันหน้าจะได้มีน้ำใช้สบายบ้านผมอยู่ต้นน้ำเราช่วยกันสร้างฝายเลยมีน้ำใช้ตลอดปีน้ำเป็นเรื่องของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันปัญหาเรื่องน้ำก็ต้องแก้ด้วยน้ำน้ำใจของพวกเราทุกๆคนผมรู้แล้วว่าจะเอาน้ำกลับไปฝากคนที่บ้านได้ไง SCGเชื่อว่าทุกชุมชนสามารถรับมือกับภัยแล้งได้ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน SCG รักน้ำเพื่ออนาคตการประปาส่วนภูมิภาคขอเชิญคนไทยทุกคนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจคนไทยประหยัดน้ำโดยผู้ใช้น้ำที่อยู่อาศัยทุกบ้านประหยัดน้ำลดลงจากเดิม 10% และไม่น้อยกว่า5ลูกบาศก์เมตรจะได้รับส่วนลดรายละไม่เกิน100บาทต่อเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 1662หรือการประปาส่วนภูมิภาคใกล้บ้านท่านน้ำดิบมีเหลือน้อยใช้สอยต้องประหยัดด้วยความปรารถนาดีจากการประปาส่วนภูมิภาคสนับสนุนโดย SCG มอบทุนการศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติวายโซย่าอาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ 100% SCG มอบทุนการศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติท่านผู้ชมคะรายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาสนทนากันค่ะกับท่านอธิบดีมณฑลสุดประเสริฐนะคะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเรียนถามท่านอธิบดีมณฑลนะคะว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองนะประชาชนก็จะได้ยินชื่อเสียงมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเราก่อตั้งมานานแค่ไหนแล้วบทบาทภารกิจสำคัญนะคะที่กรมดูแลอยู่คืออะไรคะท่านคะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก่อตั้งเดิมเป็นกรมโยธาธิการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับมีอายุก็ร้อยประมาณ130ปีเก่าแก่มากเลยนะฮะแต่ว่าภายหลังปี2545เนี่ยก็มีการปฏิรูประบบราชการก็ยุบรวมกรมการผังเมืองมาอยู่กับกรมโยธาธิการเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็รับผิดชอบงานหลายด้านหลักๆ ก็มียุทธศาสตร์อยู่4ด้านนะด้านของการผังเมืองด้านอาคารด้านพัฒนาเมืองแล้วก็ด้านบริการด้านช่างครับในเรื่องของความเข้าใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองทำอะไรบ้างนะก็เป็นที่มาของโครงการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อให้ภาคีเครือข่ายเนี่ยความหมายก็คือว่าเป็นผู้แทนองค์กรในชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นผู้นำสารศึกษานะครับแล้วก็เป็นผู้นำชาวบ้านนะครับหรืออาจจะเป็นป่าชาวบ้านหรือใครที่มีบทบาทที่สามารถจะถ่ายทอดความรู้ต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเชิญมาสัมมนามาพูดคุยกันแนะนำกรมบอกภารกิจเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของผังเมืองอาคารเนี่ยมีเป็นความจำเป็นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเรื่องของผังเมืองก็เป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงว่าประเทศไทยน่าจะมีผังเมืองแต่ว่าความเข้าใจเรื่องผังเมืองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังไม่ลึกพอที่จะเข้าใจอย่างเช่นถามว่าสีแดงคืออะไรสีเหลืองคืออะไรเนี่ยบางครั้งพี่น้องประชาชนไม่ทราบเราก็ไปทำงานด้านนี้นะครับเพื่อให้เครือข่าย
ภาคีเครือข่ายของเราเนี่ยเป็นผู้ช่วยเราในการประชาสัมพันธ์ให้กับกรมครับค่ะนอกเหนือจากเรื่องของผังเมืองงานด้านการพัฒนาเมืองก็ดีด้านอาคารนะคะหรือแม้แต่งานช่างซึ่งหลายคนบอกเอ๊ะงานช่างรูปแบบที่กรมโยธาออกมาบริการประชาชนเนี่ยเป็นลักษณะไหนยังไงครับเอาเรื่องอาคารก่อนมั้ยฮะอาคารเนี่ยก็กรมโยธาธิการและผังเมืองเราดูแลพรบ.ควบคุมอาคารนะครับมีคณะกรรมการควบคุมอาคารคณะกรรมการอุทธรณ์คือพิจารณาเรื่องข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมอาคารนะครับเราออกกฎกระทรวงตามพรบ.ควบคุมอาคารในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของการป้องกันแผ่นดินไหวป้องกันอัคคีภัยนะครับเรื่องเครื่องเล่นกระเช้าไฟฟ้าคือสิ่งก่อสร้างต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราก็มีกฎกระทรวงควบคุมด้านอาคารครับและด้านการพัฒนาเมืองพัฒนาเมืองก็เรียนว่าตัวพัฒนาเมืองเนี่ยภารกิจหลักของกรมเนี่ยที่ทำอยู่ตอนนี้หลักๆนะครับเรื่องเขื่อนป้องกันตลิ่งไม่ว่าจะเป็นเขื่อนริมแม่น้ำระหว่างประเทศนะซึ่งเราเสียดินแดนเนี่ยโดยไม่ต้องสู้รบเนี่ยปีนึง 3-400 ไร่นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบให้กรมทำเพราะว่าเป็นเรื่องของเขตแดนของประเทศเรื่องทะเลเขื่อนริมทะเลก็มีความจำเป็นเพราะว่าโดยเฉพาะอ่าวไทยช่วงตั้งแต่สมุทรปราการลงไปนะครับตั้งแต่กอไก่ลงไปถึงนราธิวาสปัตตานีเนี่ยมันมีความเสียหายจากการกัดเซาะนะยกตัวอย่างที่ปากพนังตอนนี้เนี่ยก็มีประชาชนมาร้องไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีว่าโดนเสียพื้นที่ไปนะท่านรัฐมนตรีก็สั่งการว่าให้กระทรวงมหาดไทยไปดูซิว่าจะเยียวยาอย่างไรให้บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายที่ดินด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะคืนโฉนดให้เขาได้แค่ไหนแล้วก็ให้กรมโยธาเนี่ยไปช่วยทำเขื่อนป้องกันไว้นะครับก็มีความยาวประมาณสัก20กิโลอันนี้ก็เป็นเรื่องเขื่อนนะครับอันที่2คือเรื่องของระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนนะครับคำว่าพื้นที่ชุมชนก็คือว่าในเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมไปหมดทั้งพื้นที่คำว่าชุมชนก็อาจจะหมายถึงชุมชนที่เป็นหลักๆของเมืองย่านที่เป็นสารกลางย่านพาณิชย์ที่อยู่ในเมืองพวกนี้เวลาน้ำท่วมเนี่ยอันที่หนึ่งถ้ามันท่วมหมดรัฐจะเข้าไปช่วยก็ไม่รู้จะไปช่วยไหนมันก็ต้องมีพื้นที่หนึ่งที่สงวนไว้ป้องกันไว้ให้สำหรับเป็นจุดบัญชาการในการช่วยเหลือเรื่องนึงที่เราทำคือเรื่องของการจัดรูปที่ดินโดยใช้ถนนตามผังเมืองนะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าในผังเมืองก็จะมีแนวถนนสายกอสายขออะไรซึ่งจะก่อสร้างได้ก็เมื่อมีการเวียนคืนนะแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อสร้างอันนี้ปัญหาคือว่าพี่น้องประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในแนวถนนเนี่ยจะไปทำอะไรก็ไม่ได้จะไปจำนองแบงก์ก็ไม่ได้จะไปขออนุญาตก่อสร้างก็ไม่ได้ก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราใช้การจัดรูปที่ดินมาชวนพี่น้องประชาชนนะฮะเข้าร่วมโครงการนะแล้วก็เราไม่ต้องเสียค่าเวียนคืนรัฐตั้งงบเฉพาะค่าถนนประชาชนอุทิศที่นะครับแล้วก็จัดรูปที่ดินทุกแปลงที่จะติดถนนทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นวินคือว่ารัฐก่อสร้างถนนโดยไม่ต้องเวียนคืนประหยัดงบประมาณเพราะว่าค่าเวียนคืนในบางครั้งมันสูงกว่าค่าก่อสร้างถนนอันนี้ก็เป็นเรื่องถนนจัดรูปเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่าพัฒนาพื้นที่เฉพาะนะฮะก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเมืองน่าอยู่เราทำหลายพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซนะครับเราเน้นในเรื่องตรงนี้ก่อนนะจริงๆเนี่ยพัฒนาเมืองพัฒนาเมืองครับก็เอาผังเมืองที่เราวางเนี่ยมาดูว่าจุดไหนคนที่จะส่งเสริมและในส่วนของงานด้านบริการการช่างแล้วท่านจะดูบริการด้านช่างก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่ออกแบบคุมงานให้กับส่วนราชการต่างๆอันนี้เป็นภารกิจยาวนานอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีเรื่องของการบริการให้การทดสอบให้คำปรึกษาทดสอบวัสดุแปลว่างานก่อสร้างจะดีไม่ดีเนี่ยมันต้องมีการมาตรฐานมีการทดสอบแล้วก็ไปตั้งเรามีหน่วยทดสอบอยู่ทุกจังหวัดนะครับเอาไปให้บริการทั้งภาครัฐทั้งเอกชนนะก็จะมาใช้บริการได้เรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนสมมุติว่าท่านจะสร้างบ้านเนี่ยท่านไม่รู้จะเริ่มต้นไงก็มาปรึกษาก็ให้คำปรึกษากับพี่น้องประชาชนตอนนี้เรามีอีกอันที่เราทำคือเรื่องของการออกแบบบ้านเพื่อประชาชนนะครับข้อดีของแบบบ้านเพื่อประชาชนนี่คือว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปซื้ออ๋อไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปจ้างออกแบบดีค่ะนะท่านสามารถที่จะถ่ายเอกสารนะแต่ที่สำคัญคือท่านต้องทำผังบริเวณเ
ขียนผังขึ้นมาว่าบ้านท่านจะสร้างอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วก็ไปกรอกแบบฟอร์มตามการขออนุญาตให้ถูกต้องเพียงแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องมีวิศวกรสามนิกเซนรับรองใช้แบบอันนี้ได้เลยนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ลดค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าตัวค่าใช้จ่ายการออกแบบเนี่ยก็ตกแล้ว 3-5% ของค่าก่อสร้างเพราะนั้นแต่บ้านล้านหนึ่งค่าประจำประมาณ 50,000 เพราะนั้นตัว 50,000 แล้วก็เป็นการทำอย่างอื่นดีกว่าเซฟเงินให้พี่น้องประชาชนช่วยประหยัดนะครับในภารกิจทั้ง4ด้านที่ท่านที่มีมณฑลเล่าให้ฟังนั่นหมายถึงว่าในโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือนะฮะในระดับพื้นที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดหรือว่าระหว่างประเทศก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ไปให้ความรู้กับเหล่าตัวแทนภาคส่วนต่างๆด้วยนะคะซึ่งในการดำเนินงานทั้ง6จังหวัดที่ท่านกล่าวมาเป็นการนำร่องนะท่านอธิบดีคาดหวังอย่างไรบ้างแล้วก็อยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะท่านคือการไปเสวนาหรือการอบรมเนี่ยนะครับเราก็เน้นว่าไม่ใช่เอาวิชาการเข้าไปอย่างเดียวคือต้องเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้นะครับอย่างเช่นเรื่องอาคารเนี่ยเราก็มีไม้ไอติมให้ทุกคนไปทำยกอย่างเช่นทำอาคารให้สูงที่สุดนะทำยังไงรูปแบบคือเราจะสื่อว่าตัวอาคารเนี่ยต้องมีความปลอดภัยนะเสร็จแล้วเราก็มาลงเนื้อหานะครับแล้วก็อธิบายว่าอาคารเนี่ยมันต้องเข้าขออนุญาตนะบางคนไม่ทราบหรือว่าอาคารนี้ต้องมีการตรวจสอบอาคารนะโดยส่วนใหญ่จะไม่ทราบเพราะนั้นเราก็ค่อยๆเอาสอนไปบอกไปก็แนะนำว่าไม่เรียกว่าสอนเรียกว่าการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดบรรยากาศที่ดีครับอย่างเรื่องผังเมืองก็มีลักษณะให้เขาลองออกแบบเมืองให้มาตรงนี้ท่านจะอยากจะให้ยังไงแล้วก็เอามาโชว์กันแล้วก็มาอธิบายไอ้ตัวนี้มันไม่ควรอยู่นี่เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นโรงงานเนี่ยให้อยู่ใกล้แหล่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้ก็คือให้เขาลองคิดดูก่อนว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยเขาอยากให้หน้าตาเป็นยังไงเราทำที่สักแก้วกับที่สงขลานะครับก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับอย่างสงขลาเนี่ยเราก็มีนอกจากอบรมแล้วเราก็พาไปดูงานสงขลาเราไปดูที่ระโนดเรามีโครงการพัฒนาเมืองไปดูเมืองเขาสวยเลยนะครับไปออกแบบเมืองเราก็มีการก่อสร้างอะไรที่สื่อให้เห็นว่าถ้าบ้านเมืองมีการพัฒนาที่ดีเนี่ยมันทำให้เมืองน่าอยู่พี่แสงว่าใครที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ถือว่าเป็นโชคดีด้วยนะที่เราจะได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะได้นำไปเผยแพร่ต่อด้วยฉะนั้นยังเหลืออีก4จังหวัดนะที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้นะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้ได้รับรู้ข้อมูลจากท่านที่มีมวลชนแล้วก็สามารถไปบอกกล่าวกันได้เลยนะเพราะว่าเป็นความรู้ของเราเองแล้วก็สามารถนำมาช่วยนะในการดำเนินชีวิตของเราได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านที่มีมวลชนอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้เราจะมาพบกับเนื้อหาสาระดีๆมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านได้ทุกวันอาทิตย์20:30อย่าพลาดนะคะแต่ค่ำคืนนี้ดิฉันนรุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ